วัสดีครับก็พบกับผมอ้ำกูรูแมนนะครับในช่วงทิปแอนทิกนะครับผมวันนี้นะครับผมได้เชิญนะครับกูรูเรื่องกล้องมานะครับผมนี่ต้องขอแนะนำเขาเลยนะครับกูรูใจจิครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับกูรูวันนี้นะครับผมอยากจะให้กูรูนั้นช่วยแนะนำผมสักนิดนึงในการเริ่มต้นเลือกซื้อกล้องข้ามจากมาสมัครเล่นไปเป็นมืออาชีพมืออาชีพแน่นอนครับด้วยกล้องยังไง DSLR เลยอ๋อใช่ครับผมไม่อยากจะมางองแงงด้วยมือถือแล้วครับอยากที่จะวัดยิงกันป้า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 ปกติถ่ายชอบถ่ายแนวไหนโอ้โหอย่างผมเหรอครับแนวเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตพิตตี้ชอบของขาวขาวความนวลความนวลความสวยงามความสวยงามเป็นชีวิตธรรมชาติจิตใจถ้ามี 30,000 นะรู้จักถ้าอย่างงั้นก็ตัดผมแนะนำเลยดีกว่าไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาไม่ต้องไปน้ำเยอะน้ำไม่ต้องเอาเนื้อดีกว่าน้ำมาเลยครับ2 ชามครับจัดมาป้าโอเคครับโอเคครับอย่างงั้นก็ตัวแรกเลยนะครับผมแนะนำเป็นนิคอน D5003D5003รู้จักนิคอนไหมครับแบรนด์นี้แบรนด์นี้ดังใช่ย่อยอยู่อ๋อใช่ย่อยครับเขาเด่นเรื่องอะไรครับนิคอนอ๋อนิคอนตัวนี้นะครับก็จะคือให้ความละเอียดของภาพเนี่ย24 ล้าน24 ล้านกันเลยทีแล้วก็จอของเขาเนี่ย3.2 นิ้ว3.2 นิ้วนะครับแล้วก็จุดโฟกัสของเขาเนี่ย39 จุดแล้วมี Wi-Fi ในการติดต่อกับสมาร์ทโฟนอ๋อคือถ่ายปุ๊บลงสมาร์ทโฟนลงแอปให้แอปได้เลยแอปได้เลยอัพลง Facebook แล้วสไตล์สมัยนี้ที่แบบถ่ายรูปเสร็จปุ๊บอัพแต่งเรามาแต่งรูปนิดหน่อยนะครับแล้วยี่ห้อต่อไปนะครับเนี่ยยี่ห้อต่อไปเราก็จะเป็น Canon ครับ EOS 700D Canon รู้จัก Canon ยี่ห้อ Canon นะครับผมรู้จักครับ Canon นี่ก็โอเคนะครับตั้งแต่สมัยเรียนนี่ตั้งแต่400 550ออสฟิล์มเอา700แล้วหมายนั้นฟิล์มหรือเปล่าเป็นฟิล์มเลยใช่มั้ยเอาเดี๋ยวนี้คนใช้น้อยแต่ก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฟิล์มเนี่ยเป็นเรื่องที่คลาสสิกนั่นน่ะสิครับคลาสสิกมันเป็นเรื่องของแบบอารมณ์มูดภาพอนาล็อกเป็นฟิล์มหนังอะไรเงี้ยฮะส่วนคุณสมบัติตัวนี้นะครับก็คือความละเอียดของภาพเนี่ยก็อยู่ที่18 ล้านจุดโฟกัสเนี่ยมันก็คือ9 จุดแต่อันนี้ตัวนี้ก็ความละเอียดจะน้อยกว่านิคอนนิดนึงความละเอียดน้อยกว่านิดหน่อยจอก็3 นิ้วก็เล็กกว่านิดนึงเล็กกว่าครับจอหมุนได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะมีเรื่องของวิดีโอสามารถวิดีโอได้มีนิคอนก็ถ่ายได้ครับแล้วนิคอนเนี่ยจะได้เป็น Full HD อยู่ที่ 50p แต่ถ้าเป็นทาง Canon เนี่ยก็จะเป็นได้แค่ 30p แต่คือยิ่งตัวเลขเยอะความสูงของภาพมันก็จะเยอะเอาแค่นี้แล้วก่อนละกันเราผมไม่อยากลงลึกมากจะให้ได้รู้ว่าตอนนี้ก็มีเจ้า Canon ตัวนี้ Canon นิคอนตัวนึงต่อไปนะครับต้องรู้จักยี่ห้อนี้แน่ๆ Olympus ครับโอ้โหเทพเจ้าสายฟ้าแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับก็เป็น OMD EM10 นะครับครับผมรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสนใจครับสนใจก็คือการออกแบบครับมันจะดูเรโทรอ๋อคือร่วมสมัยย้อนร่วมสมัยย้อนนิดนึงมันจะแบบไม่ใช่เป็นเท่ๆหยิบขึ้นมาถ่ายนิดนึงกล้องฟิล์มมั้งเนี่ยใช่มันจะรู้สึกองนั้นส่วนรายละเอียดมันก็คือความละเอียดของภาพนะครับก็จะอยู่ที่16 ล้าน16 ล้านกระเด็นย่อมใช่ครับแล้วก็พวกปุ่มไดอัลของมันเนี่ยคือจะเป็นโลหะทั้งหมดดูจากถ้าดูจากภาพนะครับก็คือมันจะมีรุ่นที่เป็นเป็นสีออกสีเงินเป็นสีเงินนะครับแล้วก็แบบมันจะให้แบบความรู้สึกที่แบบว่ามูดแอนด์โทนที่แบบดูย้อนยุคดูเก่าแล้วก็ตัวนี้ก็คือจุดเด่นที่ผมชอบมันก็คือกันสั่นมีการใส่ระบบกันสั่นมาให้ใช่กันสั่นในตัวบอดี้ราคาไม่ถึง 30,000 ไม่ถึงครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีกันสั่นจะต้องดีขึ้นไปเพราะปกติถ้ามันกล้องส่วนมากนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีเมื่อก่อนก็คือกันสั่นอยู่ที่เลนส์อันนี้เพิ่มมาอยู่ในตัวบอดี้เลยตัวบอดี้โอ้โหมันน่าสนใจตรงนี้นี่เองใช่ครับนะครับมีตัวอื่นอีกไหมครับมีตัวต่อไปนะครับก็ตัวต่อไปที่ผมแนะนำตัวนี้อาจจะชอบเป็นพิเศษครับตัวผมนะPanasonic G7 ครับก็ต้องบอกก่อนเลยคือตัวนี้มันของเพิ่งมาออกมาใหม่ครับแล้วก็จุดเด่นของมันเลยนะครับคือแบบที่เขาชูอะไรจุดเด่นของตัวนี้คือถ่ายวิดีโอได้ 4K โอ้โหพระเจ้า 4K มาแล้วครับโอ้โห 4K มาแล้วครับสำหรับคนใช้ทั่วไปความชัดแค่ไหนชัดมากนะครับครับผมคือความละเอียดของมันของภาพนะครับก็จะอยู่ที่3840x2160 พิกเซลถือกันเรียกได้ว่าถ่ายกันเห็นกันทุกลูกขุมขนครับแบบชัดมากครับเหมาะแบบ
คนที่ชอบถ่ายวีดีโอด้วยคือตัวนี้นะครับครบเรียกว่าครบเครื่องใช่ครบครับแล้วก็ตัวนี้จะลืมตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันของพวก Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อในส่วนของโซเชียลได้ถ้าสังเกตนะครับเห็นนี้คือปุ๊บกล้องนะครับจะมีฟังก์ชันนี้เพิ่มมาเพราะว่าแทบจะทุกตัวทุกตัวแล้วใช่เพราะความสบายผมขอบคุณมากตอนนี้ผมมีกล้องในดวงใจแล้วมีแล้วนะครับได้แล้วเอาตัวนี้ทำยังไงต้องไปซื้อต้องซื้อแน่นอนแต่เขาถามผมว่าครับเอาประกันสูตรประกันร้านโอ้โหอันนี้คิดหนักนะครับผมคิดหนักเลยครับเพราะว่าพูดตรงนะว่าราคาประกันสูตรกับประกันร้านเนี่ยราคาประกันสูตรเนี่ยไปที่ไหนก็เท่ากันใช่ราคาเขามีหรือมาตรฐานทอน10 บาทไม่ก็10 บาทแน่นอนไปร้านอื่นก็10 บาทถ้าประกันร้านประกันร้านนี่ต่อรองได้แต่บุฟเฟ่ต์มื้อนึงเลยแต่ประกันร้านนี่ก็คือเรื่องของประกันไงครับครับเพราะว่าถ้ามีปัญหามาเนี่ยเราเจอไหมครับเราต้องหาร้านนี้เท่านั้นเพราะว่าเราซื้อที่ร้านนี้เราก็ต้องหาเขาความสะดวกสบายใช่ความสะดวกสบายแล้วบางทีแบบแต่จริงๆแล้วถ้ามีเงินเนี่ยนะผมว่านะครับก็จัดฟันดีกว่าเงินประกันสูตรไปเลยครับผมเพราะส่วนมากเนี่ยกล้องเนี่ยโอเคอาจจะไม่พังนะครับแต่ว่าจะเสี่ยงยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับครับผมกูรู้ใจยังไงต้องขอนะครับมาอีกเรื่อยๆเอาได้ครับได้แล้วได้ครับได้ผมยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามตอบไม่ได้ก็ตอบนะครับผมโอเคพยายามตอบให้ได้นะครับผมก็มีอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่20:00 น.นะครับผมเป็นต้นไปนะครับที่นะครับช่อง Catch Channel นะครับผมนะครับฝากนะครับเดี๋ยวดูย้อนหลังนะครับหรือว่าใครอยากจะดูซ้ำนะซ้ำแล้วซ้ำอีกได้นะครับที่ YouTube ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยครับได้ครับผมโอ้โหก็เข้าไปฝาก Subscribe ด้วยครับผมต่อไปครับที่ Catfight Group นะครับผมเช่นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับตามเราได้ที่แฟนเพจ Facebook เช่นกันนะครับ Catfight Group ครับผมวันนี้นะครับเราก็หมดเวลาแล้วนะครับและทีมงานผมกับกูรูใจต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ